เมื่อเราบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาหลับตาคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะถึงพื้นเท้านะให้ผ่อนคลายศีรษะใบหน้าลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองฝ่ามือถึงปลายนิ้วมือนะให้ผ่อนคลายแล้วก็นึกให้ใสบริสุทธิ์ประดุจธรรมด้วยแก้วโดยเพชรใสใสนะจ๊ะผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวสะโพกโคนขาทั้งสองหัวเข่าปลีน่องสันหน้าแข้งฝ่าเท้าถึงปลายนิ้วเท้าผ่อนคลายให้หมดแล้วก็นึกให้ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วด้วยเพชรใสใสแล้วก็ตรวจตาดูตั้งแต่ปลายเส้นผมถึงพื้นเท้าเนี่ยกลับไปกลับมาหลายๆเที่ยวดูว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราเกร็งมีไหมแต่เกร็งแต่ตึงก็ผ่อนคลายหมดผ่อนคลายให้หมดเลยทั้งเนื้อทั้งตัวให้ใสบริสุทธิ์ประดุจธรรมด้วยแก้วด้วยเพชรใสๆกันนะจ๊ะแล้วก็ภายในร่างกายของเราต้องสมมุติว่าไม่มีอวัยวะตับไตไส้พุงปอดตับม้ามไตอะไรอย่างนั้นไส้ใหญ่ไส้น้อยสมมุติว่ามันไม่มีให้ร่างกายของเราเป็นช่องว่างๆกลมๆใสๆคล้ายท่อแก้วคล้ายท่อแก้วใสๆให้เป็นทางไหลผ่านของกระแสทานแห่งบุญความดีความบริสุทธิ์ของเราได้สั่งสมบรมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีสร้างความดีเรื่อยมาจนมาถึงปัจจุบันนี้นะรวมทั้งบุญบารมี
ของพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายนับพระองค์ไม่ถ้วนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์รวมหมดเลยเป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์ไหลผ่านท่อแก้วใสภายในร่างกายของเราขจัดสิ่งที่เป็นมลทินที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปทุกโศกโรคภัยกิเลสอาสวะสิ่งที่มีดีต่างๆอุปสรรคนานาในชีวิตของเราให้ละลายหายสูญไปให้หมดจนกระทั่งความบริสุทธิ์ของใจปรากฏเกิดขึ้นมาในกลางกายของเราเป็นดวงแก้วเป็นดวงใสๆคล้ายดวงแก้วกลมรอบตัวอย่างเล็กกับขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันนะจ๊ะให้ความบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นมาในกลางกายฐานที่7ของเราเป็นดวงใสๆใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วนะไม่มีตำหนิไม่มีขีดข่วนใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเกิดขึ้นในกลางกายฐานที่7ฐานที่7ก็คือตำแหน่งที่อยู่เหนือจากจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองที่เราขึงจากสะดือทะลุหลังขวาทะลุซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มสูงขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าฐานที่7เป็นที่ตั้งแห่งความบริสุทธิ์ดังกล่าวแล้วนะที่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีกีดข่วนคล้ายขนแมวนะจ๊ะกลมรอบตัวอยู่ตรงกลางตรงนั้นแหละใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสบริสุทธิ์เกิดขึ้นตรงนี้นะจ๊ะให้เอาใจของเราที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้นะให้ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์พร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไปเริ่มตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำบริกรรมทั้งสองเนี่ยให้ไปพร้อมๆกัน
อย่าให้เผลอบริกรรมนิมิตก็นึกถึงดวงใสบริกรรมภาวนาก็สัมมาอรหังภาวนาอย่างนี้นะไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดใจจะนิ่งให้ภาวนาอย่างนี้นะพอใจหยุดนิ่งคำภาวนามันก็จะเลือนหายจากใจไปเหลือแต่ดวงใสๆชัดใสแจ่มอยู่ในกลางกายก็ให้ตรึกหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงนั้นต่อไปนะจ๊ะวันนี้เราก็จะได้ถือเอาโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้นะรวมใจปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นที่รักยิ่งและเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกคนทั่วโลกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ท่านทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากเพื่อความสุขของพระสกนิกรลูกๆของพระองค์ท่านดังนั้นวันนี้เราจะต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมกันให้ดีเป็นพิเศษเลยนะจ๊ะจะได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านการปฏิบัติธรรมเป็นภารกิจหลักเป็นกรณียกิจหรือหน้าที่ที่สำคัญของทุกๆคนที่จะต้องทำต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุจุดหมายปลายทางของการเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าบุคคลพึงหมั่นปฏิบัติธรรมปรารภความเพียรเพื่อให้บรรลุมรรคผลที่ยังไม่ได้บรรลุและเพื่อกระทำให้แจ้งมรรคผลที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งการประพฤติให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ในกรณียกิจนี้เนี่ยเป็นความงดงามในธรรมวินัยนี้การขนขวายเอาใจใส่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานหรือเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งนี่เป็นงานหลักของเราเลยทีเดียวนะจ๊ะงานที่แท้จริงของทุกๆคนแล้วก็เป็นเป้าหมายของชีวิตที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องหมั่นปรารภความเพียรฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งอย่างน้อยก็ให้เข้าถึงพระรัตนตรัยที่มีอยู่ในตัวของเราให้ได้ถ้าเราลงมือปฏิบัติกันอย่างจริงจังทำให้มันถูกต้องถูกหลักวิชาถูกวิธีการและทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเราจะต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวกันได้อย่างแน่นอนถ้าเราเข้าถึงได้เกิดมาชาตินี้ก็มีกำไรจะสมปรารถนาในชีวิตชีวิตก็ไม่ว่างเปล่าจากประโยชน์จากแก่นสารสาระการที่เรามารวมกันปฏิบัติธรรมทุกๆอาทิตย์ก็เพื่อวัตถุประสงค์อย่างนี้
หรืออย่างน้อยก็เพื่อให้เขาถึงความสุขที่แท้จริงการนั่งปฏิบัติธรรมรวมกันจะทำให้เกิดพลังมูพลังแห่งความเห็นแจ้งพลังแห่งความรู้แจ้งจะทำให้เกิดกำลังใจซึ่งกันและกันเมื่อเราปฏิบัติได้ถูกวิธีได้เข้าถึงประสบการณ์ภายในแล้วก็จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแนะนำวิธีการปฏิบัติที่ได้ผลซึ่งกันและกันธรรมะของเราก็จะก้าวหน้าที่เคยสงสัยก็จะหายสงสัยเพราะเกิดการรู้แจ้งเห็นแจ้งไปพร้อมๆกันจะมีความรู้เท่าเทียมทันกันทั้งหมู่คณะความพร้อมเพรียงเป็นหนึ่งเดียวกันในธรรมะก็จะบังเกิดขึ้นเหมือนทุกคนมีใจเป็นดวงเดียวกันก็จะบังเกิดอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยที่ไม่มีประมาณที่จะยังประโยชน์สุขอันยิ่งใหญ่ให้บังเกิดขึ้นกับโลกได้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาหลวงพ่อได้เชิญชวนให้ลูกทุกคนนั่งธรรมะทำความละเอียดของใจอธิษฐานจิตช่วยพี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้ที่ประสบกับอุทกภัยและก็ให้ชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ทั้งอาทิตย์เพื่อเตรียมกายวาจาใจที่จะมารับบุญใหญ่ในวันนี้และจะได้ถวายบุญที่เกิดขึ้นนี้นะเป็นพระราชกุศลลูกๆหลายท่านก็ตั้งใจปฏิบัติตามกันอย่างเต็มที่จัดสรรบริหารเวลานั่งธรรมะกันอย่างต่อเนื่องทุกๆวันจนมีผลของการปฏิบัติธรรมก้าวหน้าบางท่านที่ไม่เคยรู้จักประสบการณ์ภายในในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้รู้จักจากการทำใจให้หยุดนิ่งอย่างต่อเนื่องในที่สุดก็สมปรารถนาเกิดประสบการณ์ภายในเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความตั้งใจดีมีความเพียรได้เข้าถึงแสงสว่างภายในบางท่านก็เข้าถึงดวงธรรมภายในบางท่านก็เข้าถึงองค์พระภายในเกิดความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งเบาสบายมีความสุขความเบิกบานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยในชีวิตรู้สึกเย็นช่ำอยู่ข้างในมีปีติมีความสุขสุขอย่างพูดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เลยทีเดียวที่ได้สัมผัสถึงกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์ภายในยิ่งทำใจหยุดนิ่งเฉยๆองค์พระท่านก็จะผุดผ่านขึ้นมามากมายทีเดียวต่อเนื่องกันเป็นสายไม่ขาดตอนเข้าไปเรื่อยๆองค์พระธรรมกายท่านไม่ได้เกิดขึ้นที่ไหนนะจ๊ะเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเป็นสภาวะธรรมอันประเสริฐที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งนี้เป็นของจริงที่มีอยู่แล้วในตัวของเราทุกคนเมื่อเราเข้าถึงท่านได้เราก็จะเกิดความรู้สึกเป็นสุขอบอุ่นใจและจะปลอดจากภัยทั้งมวลความทุกข์ก็ไม่เข้ามากล่ำกลายทุกข์ทั้งหลายจะดับไปทันทีและความสุขที่ไม่มีประมาณก็จะบังเกิดขึ้นมาแทนที่สันติสุขที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นที่พึ่งที่ระลึกอย่างนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ลูกทุกๆคนจะต้องปฏิบัติให้เข้าถึงให้ได้นะจ๊ะชาวโลกส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไม
อะไรคือเป้าหมายของชีวิตจึงได้ใช้ชีวิตไปอย่างสะเปะสะปะไม่มีสาระแก่นสารไม่มีจุดหมายปลายทางมีเพียงจำนวนน้อยและก็น้อยมากๆอย่างพวกเราที่ได้ใช้วันเวลาในการสร้างบารมีสมกับที่ได้เกิดมาสร้างบารมีเราเป็นนักสร้างบารมีก็ต้องสร้างบารมีกันเรื่อยไปเพราะเราจะต้องเดินทางไกลไปสู่ที่สุดแห่งธรรมการที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมได้นั้นน่ะต้องมีบุญมากๆต้องทำที่สุดแห่งบุญในทุกสิ่งบุญยะกริยาวัตถุ3ประการก็ดี10ประการก็ดีบารมี30ทัศน์ก็ดีต้องสร้างอย่างอุกฤษเป็นที่สุดของทุกบารมีจึงจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมได้หลายๆท่านในที่นี้เนี่ยได้มาสร้างบารมีอย่างสม่ำเสมอทุกอาทิตย์เวลาปกติก็ทำที่บ้านทุกวันอาทิตย์ก็มาชุมนุมทำกันที่นี่ไม่เคยขาดเลยเนี่ยให้มีความปีติยินดีภาคภูมิใจในตัวเองเอาไว้ดีนะลูกนะว่าได้ใช้วันเวลาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายอย่างมีคุณค่าได้สร้างบารมีกันอย่างเต็มที่นี่แหละจะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมยามใดที่บุญให้ผลยามนั้นแหละจะมีความปิติยินดีในสิ่งที่เราได้ประกอบเหตุดีเอาไว้เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่ลูกทุกคนยอดนักสร้างบารมีเนี่ยได้ใช้วันเวลาในการทำความดีครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาและบุญที่อยู่ในบุญยกริยาปัตตุสิบประการได้ครบถ้วนหลายประการทีเดียวอีกทั้งบารมีสิบทัศน์ในวันนี้ให้เราได้ปลื้มใจในสิ่งที่เราทำเอาไว้บุญนี้ก็จะติดอยู่ในกลางกายเป็นดวงบุญใสใสสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นบุญนี้จะส่งผลให้เรามีความสุขและความสำเร็จในชีวิตไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเยี่ยงอย่างที่พระบรมโพธิสัตว์ในการก่อนที่ท่านได้ทำเอาไว้และบุญนี้เนี่ยไม่มีใครที่จะแย่งชิงเอาจากตัวของเราไปได้จะส่งผลให้เรามีความสุขไปทุกภพทุกชาติโดยเฉพาะตอนใกล้จะละโลกซึ่งเป็นตอนที่มีความสำคัญมากจะเป็นบทสรุปของชีวิตเป็นงบดุลชีวิตของเราจะมาปรากฏให้เราเห็นว่าอจินตกรรมความดีที่เราทำอย่างสม่ำเสมอนั่นนะมันเป็นอย่างไรจะมาฉายให้เราเห็นเห็นในวันนั้นด้วยตัวของเราเองเห็นอยู่คนเดียวเห็นด้วยตัวของเราเองนอกเหนือจากผู้ที่มีทิพยจักขุเราจะเห็นได้ชัดเจนความปีติยินดีในวันนั้นจะกลบความหวาดหวั่นในมรณะภัยจะทำลายกำแพงแห่งความกลัวตายของมัจจุราชจะมีแต่ความชื่นบานแม้สังขารจะถูกทำลายด้วยโรคภัยไข้เจ็บ
แต่ใจนั้นชื่นบานเห็นภาพแห่งความดีปรากฏอยู่หน้าตาของเราจะเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสและจากโลกนี้ไปด้วยชัยชนะเป็นที่ยินดีต้อนรับของเทวดาทุกชั้นที่เขาจะมาเชิญชวนให้เราได้ไปอยู่ในชั้นเขาเขาอยากต้อนรับผู้ที่มีบุญอย่างพวกเราที่ได้ใช้วันเวลาในการสร้างบารมีอย่างนี้แหละไม่จำกัดว่าใครจะสวยจะรวยจะหล่อจะอ้วนผอมดำขาวก็ไม่ได้สนใจสนใจแต่เพียงว่าใครทำความดีจนกระทั่งรัศมีแห่งความดีนะไปสว่างจับตาจับใจของชาวสวรรค์เมื่อเขามองดูเนี่ยดวงตาเขาจะสดใสดวงใจจะชื่นบานจะกล่าวขานถึงพุทธสาวกพุทธสาวิกาว่าสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งชายหญิงบังเกิดขึ้นอีกแล้วเทวดาก็ปราโมทย์ใจทุกวันอาทิตย์ที่ลูกได้เดินทางมาชุมนุมกันสร้างความดีสร้างบารมีนี้เนี่ยเป็นต้นบุญต้นแบบแก่ชาวโลกทั้งหลายเป็นที่สรรเสริญของผู้รู้ของเทวดาทั้งปวงดังนั้นให้ลูกทุกคนตั้งใจปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้หยุดให้นิ่งกันให้ดีทุกคนนะจ๊ะนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาให้ใจของเราหยุดอยู่ในกลางกายฐานที่7ที่เดิมนะจ๊ะให้ใจหยุดในหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปตรงกลางฐานที่7นะจ๊ะหยุดนิ่งๆใครที่เข้าถึงดวงธรรมภายในก็ใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของดวงธรรมภายในใครเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดก็ใจหยุดไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของกายมนุษย์ละเอียดใครเข้าถึงกายทิพย์ก็ใจหยุดไปที่กลางกายทิพย์ใครก็ถึงกายรูปพรหมก็ใจหยุดไปที่กลางกายรูปพรหมใครก็ถึงกายอรูปพรหมก็ใจหยุดไปที่กลางกายรูปพรหมใครเข้าถึงกายธรรมก็ใจหยุดไปที่กลางกายธรรมนะจ๊ะให้ใจหยุดในหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายๆยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็จะยิ่งเห็นชัดเหมือนลืมตาเห็นอย่างเงี้ยเหมือนเราเห็นวัตถุภายนอกยิ่งชัดยิ่งหยุดก็ยิ่งใสเคยเห็นดวงธรรมหรือกายภายในเนี่ยยิ่งใสแจ่มเหมือนกระจกคันช่องส่องเงาหน้าเนี่ยคือทุกกายจะใสหรือใสเหมือนเพชรหรือยิ่งกว่าเพชรใสบริสุทธิ์ยิ่งหยุดก็ยิ่งสว่างมากภายในเหมือนอาทิตย์เที่ยงวันหรือยิ่งไปกว่านั้นถ้าหยุดสนิทแล้วจะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นจะชัดจะใสสว่าง
แล้วก็จะเข้ากลางของกลางภายในคือใจจะขยายกว้างเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในขยายกว้างขวางออกไปความเห็นก็เปลี่ยนไปเป็นเห็นรอบตัวเห็นไปทุกทิศทุกทางทีเดียวเพราะนั้นเราก็ต้องหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งหยุดก็นิ่งนี่สำคัญแหละจะทำให้ชัดใสสว่างเข้ากลางคล่องลื่นไหลเข้าไปสู่ภายในทีเดียวก็ยิ่งขยายกว้างขวางใหญ่โตออกไปเช่นได้ข่าวถึงองค์พระก็จะเห็นองค์พระชัดใสสว่างแล้วก็โตใหญ่ขึ้นแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดขึ้นมาต่อเนื่องกันไปเลยองค์ใหม่มาก็ใหญ่กว่าเดิมใสกว่าเดิมสว่างกว่าเดิมต่อเนื่องท่านนั่งเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานี่แหละขยายออกไปเห็นไปทุกทิศทุกทางทีเดียวนี่เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มีอยู่ในตัวของพวกเราทุกทุกคนนี่แหละเข้าถึงได้ต้องหยุดกันนิ่งใสสว่างพอนิ่งดีชัดใสสว่างดีแล้วแล้วก็นึกน้อมเอาเครื่องไตรธรรมดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวนึกน้อมไว้ในกลางสภาวะธรรมที่เราเข้าถึงแต่ถึงดวงก็ไว้กลางดวงถึงกายก็ไว้กลางกายถึงกายธรรมก็ไว้ในกลางกายธรรมแต่การบูชาข้าพระนี้เนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากกายธรรมเรื่อยไปตั้งประกอบวิชาธรรมกายหยุดนิ่งให้สนิทแล้วก็ประกอบวิชาธรรมกายจะเห็นเครื่องไตรธรรมชัดใสแจ่มอยู่ในกลางธรรมกายทุกองค์ที่ผุดผ่านทัพทวีมาอย่างต่อเนื่องไปกาสายเลยการบูชาข้าพระก็คือการนำเอาเครื่องไตรธรรมน้อมไว้ในกลางธรรมกายประกอบวิชาธรรมกายทัพทวีไปถวายแด่พระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้เรียกว่าบูชาข้าพระแต่ไม่ได้หมายถึงพุทธเจ้าท่านจะขบฉันเหมือนพระสงฆ์อย่างนี้นะบูชาข้าพระมีสองแบบแบบขอถึงกับแบบเข้าถึงที่ว่าเมื่อสักครู่นี้หมายถึงการเข้าถึงคือเข้าถึงธรรมกายของตัวเองและจึงทัพทวีไปถึงธรรมกายของพระพุทธเจ้าส่วนอีกวิธีหนึ่งก็แบบบูชาแบบขอถึงก็คือนำเอาเครื่องไตรธรรมไปตั้งอยู่ต่อหน้าพุทธปฏิมาก่อนแล้วก็กล่าวคำถวายใจนึกน้อมถึงท่านมีพุทธปฏิมาก่อนเป็นตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแบบขอถึงซึ่งก็ทำกันต่อเนื่องกันมายาวนานทีเดียวแต่ว่าเมื่อวิชาธรรมกายมันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญท่านค้นพบเกิดขึ้นมาแล้วก็ศึกษาค้นคว้าเรื่อยไปแนะนำสั่งสอนสืบทอดกันต่อมาจึงจะมีการบูชาข้าพระแบบเข้าถึงมันเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ผู้ที่เข้าถึงเท่านั้นจึงจะทำได้ผู้เข้าไม่ถึงก็ทำไม่ได้ใครเข้าถึงและได้ศึกษาวิชาธรรมกายก็ทำได้เพราะฉะนั้น
ให้ทำความเข้าใจกันให้ดีนะจ๊ะต้องเข้าถึงจึงทำได้เข้าไม่ถึงก็ทำไม่ได้และถ้าทำจริงๆก็เข้าถึงกันทุกคนนั่นแหละเพราะธรรมกายมีอยู่ในตัวของทุกคนในโลกเข้าถึงได้โดยวิธีหยุดกับนิ่งหยุดนิ่งเมื่อไหร่ถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงถอดกายออกเป็นยันยันกายสุดท้ายแหละธรรมกายลักษณะสวยงามประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการไม่มีขาดตกบกพร่องเลยนั่นแหละกายธรรมและเกศดอกบัวตูมกายใสยิ่งกว่าเพชรคือใสเกินใสสวยเกินสวยงามไม่มีทิฏฐิเป็นกายผู้รู้คือกายธรรมเนี่ยเป็นกายที่บริสุทธิ์หลุดจากภพสามออกมาแล้วแต่กายธรรมโคตรสภูก็ครึ่งทางหลุดจากภพสามเข้าถึงนิพพานได้แต่ยังไปอยู่ไม่ได้ต้องกายธรรมอรหัตโน่นแหละถึงจะอยู่ได้หมดกิเลสอาสวะถึงจะหลุดพ้นจากกิเลสแล้วนะไปอยู่ได้กายธรรมหลุดออกไปเห็นได้รอบตัวเห็นไปทุกทิศทุกทางเห็นในภพสามเลยแล้วก็นอกภพสามจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้รู้ได้รอบตัวเพราะว่าเห็นรอบตัวธรรมจักขุของธรรมกายนั่นเห็นได้รอบตัวคือหยุดอยู่ที่เดียวตรงกลางก็เห็นไปได้ทุกทิศทุกทางเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นในรอบตัวแตกต่างจากการเห็นของตามนุษย์ที่ผมรูปผมตามนุษย์จะเห็นอะไรก็เห็นได้ทีละด้านจากเห็นด้านหลังก็ต้องกลับหลังหันอยากเห็นซ้ายก็หันซ้ายอยากเห็นขวาหันขวาอยากเห็นข้างบนก็เงยอยากเห็นข้างล่างก็กลมลงไปแต่กายทำไม่อย่างนั้นยึดที่เดียวธรรมจักขุเกิดขึ้นในธรรมกายเห็นได้ทุกทิศทุกทางนี่อัศจรรย์นักทีเดียวเห็นถึงไหนญาณทัศนะก็ถึงนั่นก็รู้รอบตัวรู้รอบตัวนี่แหละจึงจะเป็นผู้รู้ได้ทั้งอดีตก็ได้ปัจจุบันก็ได้อนาคตก็ได้อดีตปัจจุบันอนาคตด้วยธรรมจักขุของธรรมกายรู้เห็นไปตามความเป็นจริงสิ่งอะไรว่าเที่ยงก็เห็นว่าเที่ยงอะไรไม่เที่ยงก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงสิ่งอะไรเป็นทุกข์ก็เห็นไปตามความเป็นจริงว่ามันทุกข์อะไรเป็นสุขก็เห็นว่าสุขอะไรที่เป็นตัวตนอะไรไม่ใช่ก็รู้เห็นอะไรเป็นอิสระอะไรที่ยังถูกเขาบังคับบัญชาอยู่ก็เห็นได้โดยธรรมจักขุของธรรมกายที่มีอยู่ในตัวของเรานี่แหละของทุกคนของพระของเณรของอุบาสกของอุบาสิกาทุกชาติทุกภาษามีหมดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามีไม่จะงนใจไม่จะเหลียวใจว่าในตัวมีธรรมกายซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นสรณะอันวิเศษทีเดียวที่ว่าวิเศษเพราะว่าเป็นกายที่เป็นอมตะเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความบริสุทธิ์ความสุขเป็นอิสระมารบังคับบัญชาไม่ได้สิ่งนี้ถึงจะเป็นที่พึ่งได้เป็นพระเจ้าภายในจะเรียกชื่ออะไรก็แล้วแต่นี่แหละธรรมกายที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของพระของเณรของบาสกบาสิกาทุกชาติทุกภาษามีหมดมีทุกคนเลยหยุดเข้าไปตามลำดับนั่นแหละถอดกายออกเป็นชั้นๆจึงจะเข้าถึงได้ของจริงมีจริงอย่างนี้เหลือแต่คนจริงทำจริงเท่านั้นให้มันถูกวิธีการต้องเข้าถึงแน่นอนที่ไม่ถึงเป็นไม่มีเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ต่อจากนี้ไปแล้วก็น้อมเอาเครื่องทายธรรมไว้ในกลางกาย
ตามสภาวะธรรมที่เราเข้าถึงให้นิ่งหยุดที่ถูกส่วนทีเดียวพวกเราก็น้อมใจกันไปนะจ๊ะแล้วก็ไปขอบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเจียบขาดสมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานให้มันเกิดขึ้นกับพวกเราผู้มีกุศลศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยได้นำดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวเครื่องทายธรรมมาจากบ้านมาไกลทั่วประเทศทีเดียวรวมทั้งต่างประเทศก็มีอยู่ในขณะนี้เนี่ยให้ได้บุญใหญ่บุญใหญ่ที่จะดึงดูดให้ได้สมบัติอัศจรรย์ทันใจในชาตินี้ให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายถึงรัตนะภายในเข้าถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะมีที่พึ่งภายในให้ร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้อายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆธุรกิจการงานอะไรก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาที่ศึกษาเล่าเรียนก็ให้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์รับราชการก็ให้เจริญรุ่งเรืองเดินทางไกลก็ให้ปลอดภัยครอบครัวก็ให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายทำหน้าที่นักรบ MPL ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรกายสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้พูดจาชนะใจถูกอกถูกใจมนุษย์ทุกคนทุกชั้นให้เขาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยเป็นปินนานาประเทศพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเจริญรุ่งเรืองเป็นที่พึ่งต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายใครที่คิดเบียดเบียนทำลายพระพุทธศาสนาก็ให้กลับจิตกลับใจมาเป็นสัมมาทิฏฐิให้คิดถูกพูดถูกทำถูกเข้าใจถูกทุกอย่างดำเนินลอยตามอริยมรรคมรรคมีองค์8ในประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองเป็นปินนานาประเทศให้บุญนี้ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพทำความปรารถนาของพวกเราทุกคนทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลกให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์นะขอบุญศักดิ์สิทธิ์กันอย่างนี้นะจ๊ะนอกนั้นก็อธิษฐานจิตตามใจชอบกันทุกๆคน